มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเช็คดวงชะตา7วันเกิดวันศุกร์ความรักเด่นเจอคู่วันพุธจะได้ลาภลอยค่ะเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับเรื่องของดวงชะตาราศีวันนี้เราจะพาไปเช็คดวงชะตาล่าสุดทางด้านอาจารย์คาถาชินบัญชรได้ทำนายดวงชะตา7วันเกิดระหว่างวันที่5ถึงวันที่11ตุลาคม63คนเกิดวันไหนชะตารุ่งหรือว่าไม่รุ่งต้องระวังหรือว่าต้องระมัดระวังอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะวันอาทิตย์ได้รับอิทธิพลจากไพ่พระจันทร์ไพ่ไทยอิ่มไพ่1ถ้วยและไพ่คาถาให้อธิษฐานจิตขอพรกับพระจันทร์ช่วงสัปดาห์นี้จะมีเรื่องทำให้หงุดหงิดใจกับบางคนที่ทำผิดกับเราตั้งแต่ต้นสัปดาห์ให้บริจาคเกี่ยวกับน้ำสร้างห้องน้ำกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ยังเด่นจากไพ่1ถ้วยนะคะมีการเริ่มต้นใหม่ๆเรื่องของการเงินการลงทุนผู้ใหญ่สนับสนุนปลายสัปดาห์ให้ระวังเรื่องของเอกสารสัญญาผิดพลาดให้ดูรอบคอบด้วยนะคะวันจันทร์ได้อิทธิพลจากไพ่2คาถาได้ไพ่มัจจุราชแล้วก็เจ้าชาย1มีเสน่ห์2ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่แปรรูปมีความสำเร็จดีค่ะกลางสัปดาห์ให้ระวังอารมณ์ขึ้นๆลงๆของคนรอบข้างเพราะฉะนั้นให้ดูแลใจกันและกันด้วยนะคะและยังจะเจอข่าวดีจากเพื่อนเก่าหรือว่าคนในสังคมเดิมวันอังคารได้อิทธิพลจากไพ่เจ้าหญิงโอมมหาพระแม่ลักษมีกลางสัปดาห์มีเงินเยอะปลายสัปดาห์เงินเหลือน้อยมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายแต่เป็นเกณฑ์การลงทุนดังนั้นคนที่เกิดวันอังคารนะคะมีเกณฑ์ลงทุนเกิดขึ้นก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากค่ะทั้งยังมีข่าวดีเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็คนรักอีกด้วยถ้ามีโอกาสให้บริจาคให้กับคนยากไร้ทุนการศึกษาเด็กยากจนเพื่อเป็นทานบารมีอย่างยิ่งค่ะวันพุธได้รับอิทธิพลจากไพ่เจ้าหญิงผู้วิเศษแล้วก็5เหรียญนะคะต้นสัปดาห์5 6 7ตุลาคมมีเกณฑ์เด่นเรื่องของการเงินกลางสัปดาห์7 8 9ตุลามีลาภลอยฟลุกๆนะคะและยังมีโชคเกี่ยวกับการเงินที่รอคอยปลายสัปดาห์9 10 11ตุลาคมต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทางเดินอาหารช่องท้องเรื่องของระบบทางเดินหายใจแต่มีข่าวดีเป็นพิเศษนะคะจากผู้ใหญ่และทางราชการทหารตำรวจมีเกณฑ์ขยับขยายมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ๆด้วยและถ้ามีโอกาสให้ขอพรองค์เจ้าพ่อกวนอูค่ะวันพฤหัสบดีได้ไพ่ราชินีเหรียญตั้งแต่ต้นสัปดาห์วันที่5 6 7ตุลาคมเด่นในเรื่องของเงินงานประจำมีเกณฑ์ได้ผลงานใหม่กลางนะคะและกลางสัปดาห์7 8 9ตุลาได้ไพ่1คาถาจะมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็เกณฑ์ได้งานใหม่ในช่วงปลายสัปดาห์9 10 11ตุลาคมมีเกณฑ์ได้พบเจอเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมคนรักเก่าอาจจะกลับมามีโชคดีจากคนรอบข้างแต่ต้องระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางการบริจาคเสื้อผ้าถือเป็นทานบารมีค่ะวันศุกร์ได้อิทธิพลของไพ่วงล้อโชคมีโชคดีจากที่ดินอสังหาริมทรัพย์แพทย์เภสัชกรงานด้านสาธารณสุขร้านขายยางานเกี่ยวกับด้านสุขภาพเด่นเป็นพิเศษนะคะแต่ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุกล้ามเนื้อกระดูกเข่ากลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์เด่นมากเรื่องของงานประจำและเด่นเรื่องของความรักอีกด้วยค่ะใครที่ยังโสดมีโอกาสพบเจอเรื่องความรักได้นะคะวันเสาร์ได้อิทธิพลจากไพ่7เหรียญราชินีพระจันทร์แล้วก็ราชาคาถาต้นสัปดาห์มีเกณฑ์เสียเงินทั้งของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวค่ะกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์นะคะผลสอบมีเกณฑ์สำเร็จดีปลายสัปดาห์ได้ไพ่ราชาคาถาผู้ใหญ่จะส่งเสริมสนับสนุนโดยเฉพาะทหารตำรวจมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะคะรวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออกแต่ช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ให้ระวังเรื่องเล็กน้อยเกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของความรักค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะดวงชะตาราศีของแต่ละวันดีหรือไม่รุ่งหรือไม่รุ่งคะซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ